มาดูบ้านเมืองคนญี่ปุ่นในมุมที่แตกต่างออกไปนะในสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ย มาดูว่าข้างหลังอ่ะเขาอยู่อาศัยกันยังไงนะคาวาโกเอะนะก็คือเป็นเมืองหนึ่งในไซตามะจังหวัดใหญ่ในภูมิภาคคันโตนะครับเพิ่งเคยเห็นกำแพงญี่ปุ่นแล้วข้างบนมีแหลมคม เขาเลี้ยงหมาแล้วก็ที่เขตคาวาโกเอะนะคะไปสแตมป์ลงทะเบียนอันนี้เหตุผลว่าทำไมเสาไฟญี่ปุ่นมันเป็นกลมใช่ไหมบ้านเราเป็นสถานกับแมนชั่นคืออพาร์ตเมนต์จะมีแค่2 3ชั้นเป็นโครงสร้างไม่ใหญ่โตนะไม่ใช่คอนกรีตใหญ่โตแต่ถ้าเกิน 5-6 ชั้นไปแล้วจะเป็นแมนชั่นฝาแยกซีลออกจากกันล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยตากให้แห้งนะคะแล้วก็บีบเขาก่อนครับกรุ๊ปเพื่อนญี่ปุ่นโดยสัตว์สัตว์มาแล้วก็พุงนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูบ้านเมืองคนญี่ปุ่นในมุมที่แตกต่างออกไปนะในสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ย มาดูว่าข้างหลังอ่ะเขาอยู่อาศัยกันยังไงนะโดยเฉพาะแบบผู้คนในญี่ปุ่นนะที่เขาอยู่กันเองนะว่ามีสภาพแวดล้อมเป็นยังไงเบื้องหลังพวกไฮไลท์สปอตท่องเที่ยวต่างๆอาจจะมีนักท่องเที่ยวเยอะแต่ข้างหลังเป็นไงมาดูกันนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะพี่โอ๊คคาวาโกเอะนะก็คือเป็นเมืองหนึ่งในไซตามะจังหวัดใหญ่ในภูมิภาคคันโตนะครับก็จะเห็นว่าในบ้านคนเนี่ยนี่นะเขาก็อยู่กันสงบจริงๆนะโอ้โหนี่เป็นบ้านโบราณนะเนี่ยคือวันนี้เป็นวันที่6สิงหาคมใช่ไหมค่ะเวลา5โมงครึ่งค่ะวันนี้นะครับคาวาโกเอะเมืองคาวาโกเอะนะครับอุณหภูมิ31องศาก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนเต็มตัวแต่ว่าอุณหภูมิเริ่มลดต่ำลงเพราะว่ามีพายุเข้าที่กิวชูนะก็เลยทำให้เมฆมันเยอะไม่ได้ร้อนมากสมัยก่อนอาจจะมีการใช้กำแพงเพราะว่าต้องการความ privacy แล้วก็ความปลอดภัยใช่ไหมค่ะถ้าเดี๋ยวนี้บ้านรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยมีกำแพงแล้วสังเกตว่าจะเป็นบ้านแบบ no fence นะสมัยก่อนเขาก็ชอบปลูกต้นไม้แล้วก็นี่ระบบระบายน้ำนะสมัยก่อนท่อเก๋อ่ะเขาก็จะมีจุดระบายน้ำไม่เยอะอันนี้เป็นรางน้ำฝนเนาะใช่รางน้ำฝนที่มีไม่เยอะนะสมัยนี้เนี่ยรางน้ำฝนเยอะเลยแต่คิดว่าสมัยก่อนโลกมันไม่ได้ร้อนมากน้ำไม่ได้ท่วมหนักอ๋อมีคนมาถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูบ้านเมืองแถวๆนี้กันนะค่ะอันนี้ก่อนที่จะเดินตามพี่ยกไปจะให้เพื่อนๆดูนะที่สอดแทบชี้ด้านหน้าก็คือเป็นถนนที่เป็นไฮไลท์ท่องเที่ยวนะคะเป็นโกดังเก่าส่วนถนนเส้นนี้ก็คือเป็นถนนที่อยู่ด้านหลังโกดังเก่าก็จะเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของผู้คนนะคะจริงๆที่เขาอยู่กันจริงๆอ่ะเป็นไงเพราะว่าข้างนอกอาจจะมีเสียงนักเที่ยวเยอะแยะแต่ข้างในก็สงบมากเลยนะอยู่ติดกันแท้ๆแต่ว่าแบบสงบมากเลยส่วนอันนี้ก็คือเป็นโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนเด็กเล็กก็ที่แทรกตัวอยู่หลังสถานที่ท่องเที่ยวแปลกมากจะบอกสมัยก่อนเนี่ยมีรั้วสูงมากเลยนะเขามีความ privacy สูงแต่เดี๋ยวนี้เขาตีรั้วไปหมดแล้วนะก็เหลืออยู่แค่รั้วเก่าๆที่ไม่ได้ใช้ละนี่นะครับก็เป็นแบบสไลด์รั้วสไลด์สมัยก่อนนะแล้วก็มีประตูทางอันนี้สำหรับอีกบ้านนึงนะมีบ้านอยู่ข้างในเพราะที่ดินญี่ปุ่นบางทีมันจะมีเป็นตัวพีนะก็คือมีที่ดินเป็นตัวพีเพื่อเข้าออกก็อันนี้ก็เป็นอีกสไตล์นะที่เขา มีบ้านอยู่กาเลจอยู่ภายในใต้ถุนนะนี่นะครับจอดได้3คันเลยถือว่าใหญ่อยู่นะแล้วก็บ้านเขาไม่ได้ใหญ่มากนะมีแค่2ชั้นเองโหอันนี้แบบกำแพงเพิ่งเคยเห็นกำแพงที่ญี่ปุ่นแล้วข้างบนมีแหลมคมอ่ะหายากแสดงว่าเขาแบบต้องการความปลอดภัยมากเลยนะเนี่ยที่ญี่ปุ่นถ้าเจอสัญลักษณ์นี้คือจะมีหมาอยู่ภายในก็คือเขาเลี้ยงหมาแล้วก็ที่เขตคาวาโกเอะนะคะไปสแตมป์ลงทะเบียนหลายๆบ้านจะต้องมีไม่จะเห็นว่ารั้วในบ้านสมัยใหม่ก็เริ่มโปร่งขึ้นนะหรือบางที่ก็ไม่มีเลยนะเราก็เดินมาถึงโซนที่เป็นศาลเจ้าน่าจะเป็นจินจะจะเป็นวัดนะนี่ศาลเจ้าวิธีดูว่าศาลเจ้าหรือไม่ศาลเจ้าก็ให้ดูนี่นะครับโทรีก็แสดงว่าเป็นศาลเจ้านะใช่นะครับนะเข้าไปดูกันเนี่ยในชุมชนอ่ะมักจะมีที่พึ่งพิงทางจิตใจนะสำหรับคนในชุมชนก็จะมีพวกศาลเจ้าวัดวาอารามต่างๆก็นี่เป็นศาลเจ้าเล็กๆที่ฝังตัวอยู่ในชุมชนนี่เหมือนกับให้ส่องตัวเองก่อนนะว่าเราบริสุทธิ์เพียงพอไหมเพียงพอไหมตอนนี้แต่ว่าเขาจะมีจุดห้องน้ำเนี่ยมันก็อยู่ติดกับโรงเรียนโรงเรียนเลยนะดีมากเลยแล้วก็ข้างๆศาลเจ้าก็จะเป็นหลุมฝังศพนะคะก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็มีรูปปั้นเด็กๆนะโอจิโซซังโอจิโซ
สั่งใช่ไหมแล้วก็มีที่ฝังกระดูกใช่ที่เก็บกระดูกไหมที่ฝังกระดูกเขาแล้วเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเวลามีผู้เสียชีวิตนะคะเขาก็จะเผาแล้วก็เก็บเท่ากระดูกนะคะในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโอฮากะใช่นี่มีห้องน้ำด้วยนะเนี่ยโอเคไปกันต่อนะคะนี่นะครับเป็นเสาไฟฟ้าสมัยก่อนนะที่เขามีหม้อแปลงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้ละจะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ต้นไม้ทั้งต้นเลยนะเห็นไหมเป็นไม้แล้วก็เป็นไม้กลมก็ไม้มันกลมอยู่นะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยญี่ปุ่นก็เลยทำเป็นแบบคอนกรีตแต่ก็ยังคีบกลมไว้เพราะว่าด้วยความที่ลมมันแหวกได้มันไม่ปะทะลมอันนี้เหตุผลว่าทำไมเสาไฟญี่ปุ่นมันเป็นกลมใช่ไหมบ้านเราอ่ะจะต้องจะหล่อเป็นคอนกรีตเรียงใช่ไหมแต่ที่ญี่ปุ่นจะหล่อเป็นคอนกรีตกลมแล้วนะแล้วก็ตามสี่แยกอ่ะเนี่ยตามสี่แยกอ่ะเพื่อนๆจะเจอกระจกเพื่อให้ความปลอดภัยกับการขับรถนะนี่นะครับให้มุมมองให้เห็นว่ามีรถมาไหมนะอันนี้นะคะสอดจะให้เพื่อนๆดูรางน้ำฝนนะคะที่เขาจะไหลลงมาเรื่อยๆนะมาจนถึงพื้นอันนี้เป็นสมัยก่อนนะใช่ถ้าสมัยก่อนเลยที่เป็นวัดเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับเป็นห้อยเป็นแบบเหมือนเป็นถ้วยๆกระดิ่งถ้วยๆลูกถ้วยนะอันนี้แบบว่ามีขุดทำร่องนะเพื่อให้น้ำฝนลงมาพอดีเนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยอันนี้ต่อท่อทันสมัยลงท่อน้ำฝนไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอาคารโบราณนะนี่นะครับถ้าเราเดินเข้ามาในซอยนะก็จะเห็นบ้านเมืองที่เขาอยู่กันอย่างสงบนี่นะแต่ว่าหลายหลังอ่ะก็ถือโอกาสทำธุรกิจไปในตัวนะเปิดร้านขายนู่นนี่นั่นอย่างนี้ก็เป็นร้านขายข้าวนะคะแต่ว่าโซนด้านขวาก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนอันนี้รางน้ำฝนที่พูดถึงสมัยก่อนที่วัดตามศาลเจ้าจะใช้หรือว่าบ้านเก่าๆนะก็จะใช้มันก็จะมีความสวยงามนะส่วนอันนี้นะที่เพื่อนๆ เห็นเขาห้อยๆเนี่ยมันมีชื่อว่าซึดาเระนะคะก็เป็นมูลี่ที่ไว้กันแดดนะก็มักจะแขวนในช่วงฤดูร้อนนะกันแดดสมัยนี้ก็ใช้มูลี่นะใช้พวกบรายเคอร์เทนใช่หรือไม่ก็ใช้ชัตเตอร์ไปเลยนะคะโอ้อันนี้ร้านนี้ดัดแปลงมาจากบ้านเก่านะคะก็ทำเป็นคาเฟ่สวยงามเนี่ยค่ะก็จะมีมันหวานใช่อันนี้เขาดัดแปลงเอาไอเทมท้องถิ่นนะคะมาทำเป็นวัตถุดิบในหลายๆรูปแบบนะคะเพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนไปได้เนี่ยบางทีบางบ้านก็เปิดเป็นรับติวเด็กๆนะเบบี้คูมงนะคะโรงเรียนสอนพิเศษอันนี้พอดีเดินเข้ามาในซอยนี้นะคะก็เกิดความสงสัยเอ๊ะทำไมมันมีเสาไฟ1เสาไฟ2แล้วก็เสาไฟ3นะคะก็พี่โอ๊บบอกว่าที่เมืองนี้มันเป็นเมืองอนุรักษ์ใช่ไหมคะก็เสาไฟที่มีสายไฟระยงระยางเนี่ยถ้าเราไปเดินลงโซนท่องเที่ยวเราแทบจะไม่เห็นเลยเหตุผลก็คือเขาเอาสายไฟไปไหนพี่โอ๊บอันนี้ก็คือเอาลงดินนะเพราะว่ามันเป็นโซนที่อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้บดบังบางทีท่องเที่ยวเดินเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็ดูไม่รกมากอย่างเงี้ยคือเขาเอาลงดินหมดแล้วนะก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงดังนั้นญี่ปุ่นก็ไม่ได้ทำแบบนี้ทุกที่ทุกเมืองนะคะอาจจะเป็นแค่เฉพาะบางแห่งเท่านั้นใต้นี่เราก็เดินเข้ามาตรงโซนที่อยู่ด้านหลังถนนหลักนะคะตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนกับที่ฝังของคนตายนะก็คือกระดูกหลุมโอฮากะนั่นเองที่เก็บเขาก็จะมีฮอที่ทำพิธีนะค่ะนี่เป็นอย่างนี้นะเนี่ยรุ่นใหม่อ่ะเขาจะมีตัวบังความร้อนให้กับคอมเพรสเซอร์นะซึ่งหลังๆเนี่ยก็มีผู้ผลิตหลายเจ้าทำเป็นแบบเป็นเหมือนกรงไม้เป็นกรอบไม้ก็เป็นเหมือนนี่เป็นเหมือนโฟมแล้วก็มีติดฟลอยด์ด้านนอกนะเพื่อสะท้อนความร้อนออกเห็นจะเห็นว่าด้านบนเขาก็มีรูปท็อปอยู่นะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วตั้งแต่สมัยโบราณนี่สูงมากเลยเนี่ยบ้านหลังนี้ถือว่าโมเดิร์นมากเลยขายจากจานโอเม่นี่ก็เห็นความทันสมัยของรถรุ่นใหม่นะพรีอุสที่ออกมาในช่วงปีนี้นะนี่นะเป็นบ้าน
มัยใหม่นะที่เพิ่งสร้างไม่นานนะครับก็จังเห็นว่าเขาสร้างแบบน่าจะ3ชั้นด้วยนะแล้วก็มีบัลคอนี่ด้านบนส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะมีคล้ายๆเป็นเหมือนกับป้ายหน้าบ้านนะตู้ไปรษณีย์อินเตอร์คอมนะครับไว้ติดต่อกับคนในบ้านแล้วก็ตู้ไปรษณีย์นะถือว่าสวยทีเดียวครับชีวิตของผู้คนในญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้จักรยานกับการเดินเป็นหลักนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่จอดรถนะคะที่เขาเอาพื้นที่ว่างๆเนี่ยมาทำเป็นที่จอดรถก็จะใช้เชือกเป็นที่กั้นและอันนี้เขาใช้ท่อน้ำท่อเหล็กนะท่อเหล็กแป๊บมาวางเพื่อเป็นตัวสต็อปนี่เขาจะเขียนชื่อบนอิฐบล็อกเลยนะว่าเป็นของบริษัทใครนี่เป็นในนามบริษัทนะค่ะแบบมาแอบจอดเนียนๆไม่ได้นะนี่ก็ให้เพื่อนๆดูนะคะบรรยากาศบ้านเรือนที่อยู่ด้านหลังถนนแห่งการท่องเที่ยวนะนี่ก็เป็นอาคารมันจะให้ดูว่าเสียงตอนนี้มันเป็นเสียงของพวกจิ้งหรีดจักรจันทร์นะเพราะว่ามันคือช่วงหน้าร้อนนะครับก็ใครดูอนิเมะจะได้ยินเสียงพวกนี้บ่อยเวลาช่วงหน้าร้อนอันนี้น่าจะเป็นโฟโต้สตูดิโอรับถ่ายภาพวิพี่อบดูบ้านหลังนี้สิมันมีความโคโลเนียลใช่แล้วเขามีอินเนอร์กาลาดด้วยนะมีความโคโลเนียลนะแล้วเขาก็มีซีคอมด้วยนะถือว่ามีคนที่แบบพร้อมที่จะวิ่งเข้ามาถ้าเกิดมีการบุกรุกนะก็คือใช้บริการของเซคอมนะคะเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปในโซนนี้ดีกว่าค่ะเนี่ยพอเราเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็จะเป็นโซนของการอยู่อาศัยแล้วไม่ค่อยมีร้านค้าแล้วก็จะเห็นโรงรถที่เขาเก็บรถนะครับอันนี้อาคารแบบโบราณมากเลยนะอันนี้ในกรณีที่ไม่มีที่จอดรถนะเขาก็จะมีรายเดือนให้เช่าแบบนี้นะครับเขาจะมีตีเส้นให้ชัดเจนเลยพี่โอบดูด้านซ้ายหน่อยด้านซ้ายนี้น่าจะเป็นโรงงานทำอะไรสักอย่างแน่เลยอ่ะมีที่ระบายอากาศแต่เนี้ยคือการระบายอากาศสมัยก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นระบายความร้อนระบายอากาศลำบากแต่สมัยใหม่มันจะมีพัดลมเอาออกดูดออกอันนี้ก็เป็นบ้านรุ่นใหม่ๆหน่อยนะไม่ได้เก่ามากแต่ก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับจะสังเกตว่าทุกบ้านจะมีเหมือนเป็นท่อน้ำไว้ล้างอ่างล้างไม่ให้เลอะบ้านคนอื่นเขานะเขาก็ใส่ใจมาอย่างดีนะครับอันนี้พอเดินมาใกล้ๆต้นไม้เราก็จะได้ยินเสียงจักรจั่นดังขึ้นนะ อันนี้ถือว่าเป็นโซนที่อยู่ใสจริงๆเลยนะเงียบมากเขาก็จะมีป้ายบอกว่าระวังเด็กกระโดดออกมานะคือเขาของลูกเขาเองนะเพราะย่านนี้น่าจะอยู่ใกล้โรงเรียนอ่ะเนี่ยตอนแรกเดี๋ยวเราก็ให้ดูนิดนึงนะครับว่าที่มันเป็นร่องนะแต่ถ้าเจอรถเจออะไรมันก็ตะกุยหินด้วยนะอาจจะต้องพูดให้ฟังก่อนว่าการทำที่จอดรถเนี่ยที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะทำปูคอนกรีตแล้วเขาจะเว้นช่องเหตุผลก็คือบางทีแตกจะได้ซ่อมเฉพาะจุดเวลาแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์ด้วยมันทำได้ง่ายกว่าดังนั้นเขาก็เลยจำเป็นต้องมีร่องหลายๆบ้านเนี่ยเขาก็เลือกโดยการระหว่างร่องเนี่ยเอาหินมาโรยนะคะแต่ไปประมาณหินก็ออกไปหมดเลยนะใช่กลายเป็นร่องเลยแล้วบ้านนี้เขาจะมีทำคล้ายๆแบบแผ่นคล้ายๆไม้นะแต่จะไม่ถ่ายปะถ่ายลายไม้ใช่เนี่ยก็แต่ละบ้านเขาก็จะมีแบบดีไซน์ปูพื้นอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันนะคะบางบ้านก็เอาหญ้าเทียมมาปูแต่อย่างบ้านนี้ถือว่าใหญ่มากเลยนะปูไทยทางเข้าบ้านใหญ่มากเลยนะอย่างเป็นวัดเลยนะแต่บ้านน่าจะเป็นบ้านผู้มีเงินนะใช่บ้านใหญ่อยู่อันนี้เป็นที่ดินว่างที่ดินล้างนะที่เกียงขายไม่ได้นะครับเขาไม่ขายด้วยป่ะถ้าขายมันต้องปักใช่อาจจะแบบว่าเจ้าของไม่ได้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็มีท่อน้ำท่ออะไรต่อไปเรียบร้อยมีท่อแก๊สท่อแก๊สก็บอกทิศให้ด้วยนะโซนนี้ก็จะเป็นโซนบ้านใหม่หน่อยนะครับเนี่ยเอาอิฐบล็อกมาปูตรงร่องไปเลยนะแบบนี้ก็จบนะแต่ก็ยังมีแอบเป็นรูเสาไว้หน่อยอ๋อนี่พอจักรยานมาพร้อมไฟเล็กๆไงส่วนอันนี้ก็เป็นไซดิ้งนะแบบคล้ายๆไม้นะครับตอนแรกเราก็จะเลือกแบบนี้นะคือปัจจุบันบ้านญี่ปุ่นก็นิยมเขาเรียกอะไรอ่ะอย่างบ้านเมืองไทยปูเขาเรียกอะไรทาสีใช่ไหมใช่แต่บ้านญี่ปุ่นเขาจะใช้พวกไซดิ้งนะคะหรือว่าทายแล้วก็ใช้พวกโจลี่แพดเนี่ยโจลี่แพดจะเป็นอย่างนี้เป็นแมตต์นะคะแล้วก็ทายก็คือจะเป็นแบบนี้ก็จะให้ดูกำแพงนะ
ำแพงสไตล์นี้เป็นกำแพงสไตล์สมัยก่อนตั้งแต่ยุคโดเรมอนแล้วนะถ้าใครดูบ้านโดเรมอนบ้านโนบิตะจะมีกำแพงแบบนี้นะถือว่าหาดูได้ยากแล้วนะในปัจจุบันต้องไปในโซนเก่าๆจริงเหมือนเขามีงานอะไรกันไปเราเลี้ยวทางนี้ดีกว่าพอเข้ามาในซอยนี่จะเห็นว่าบางทีเราจะเจอเหมือนเป็นศาลเจ้าเล็กๆนะแบบนี้ก็คล้ายๆศาลบ้านเราศาลพระภูมิเราไม่เคยเห็นอันนี้อันนี้เพิ่งเห็นครั้งแรกแล้วก็มีสุนัขจิ้งจอกนะใช่ที่เป็นคนนำศาลใช่ไหมเทพผู้นำศาลถึงเทพเจ้านะคะแล้วก็เป็นเทพที่เกี่ยวกับด้านการเกษตรการค้าก็จะเห็นว่าในเขตที่อยู่อาศัยพวกนี้มันจะเงียบมากเลยนะเงียบสงบมากเลยนะจะเห็นเนี่ยมีอันนี้อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์นะคะนี่เป็นอพาร์ตเมนต์จะเห็นว่าทางเดินเท้านะเขาไม่ได้มียกระดับให้นะก็จะเป็นทาสีเขียวแทนนะครับก็ต้องระวังนะเวลารถเดินเพราะนี้อย่างกรณีนี้มันแคบมากแต่คนข้างหน้าก็เดินนอกเส้นมีตัวนี้กันสะท้อนแสงให้รถไม่ให้มักชนนะอันนี้ก็เป็นบ้านสมัยก่อนนะแต่ว่าบ้านรุ่นใหม่ๆตอนนี้จะมีโซลาร์พาร์เนลนะอ๋อโซลาร์พาร์เนลกำลังได้รับความนิยมเนาะเขาเรียกว่าโยโกใช่ไหมไทโยโกไทโยโกพาร์เนลก็เพื่อนำไฟฟ้ามาใช้ภายในบ้านแล้วก็สามารถขายคืนให้กับบริษัทไฟฟ้าได้ด้วยนะก็คือแผงโซลาร์เซลล์นั่นแหละจะเห็นว่าตรงนี้ใช้สายไฟไม่ได้มุดลงดินแล้วนะใช่เพราะว่าเป็นโซนที่อยู่อาศัยปกติซึ่งเขาก็ไม่ได้รกรุงรังนะแต่ว่าแยกเส้นได้เมนเทนแนนซ์ง่ายอะไรง่ายนะครับอ๋อและอีกเหตุผลหนึ่งคืออะไรไหมพี่โอ๊คที่เขาแบบต้องเอาสายไฟลงดินในโซนที่มันเป็นท่องเที่ยวอ่ะเพราะว่าเขาจะมีงานแห่ไงแล้วก็โอมิโคจิอ่ะเขาสูง8เมตรใช่แล้วถ้ามีสายไฟระยงระยางอ่ะเขาก็ไม่สามารถแห่ได้นะคะใช่นี่เราก็เดินเข้าไปในซอยเล็กซอยน้อยนะนี่เดินมั่วตัวเลยทุกบ้านก็จะมีป้ายตั้งหน้าบ้านนะมีชื่อมีอินเตอร์คอมแล้วก็มีโพสต์นะแล้วก็บ้านรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้จะมีการทำวุ้นเด็กนะหรือว่าระเบียงระแนงอะไรเขาเรียกว่าระแนงไม้สำหรับนั่งที่นั่งไม้เป็นชานไม้ดีกว่าชานไม้ที่จริงๆมันทำด้วยอลูมิเนียมนะอันนี้บ้านเราก็ทำแบบนี้นะต้องลองดูอันนี้ก็เป็นบ้านน่าจะสร้างใหม่นะ อันนี้เป็นบริษัทท้องถิ่นนะเซกเกโคมูมูนะไซก้าน่าจะเสร็จประมาณเดือน9ใกล้แล้วนะอีก2เดือนนี่ครับติดถ่ายด้านนอกติดไซดิ้งเรียบร้อยนะครับก็เวลาเขาสร้างบ้านเขาจะคุมละเอียดเลยนะนี่ไม่ให้ของตกหล่นก็ปิดหลังคาเรียบร้อยถือว่าเป็นบ้านที่ใหญ่นะส่วนนี้ก็คือเป็นที่อยู่นะคะแมนชั่นไหมนี่หรืออพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์จะต่างกับแมนชั่นคืออพาร์ตเมนต์จะมีแค่2 3ชั้นเป็นโครงสร้างไม่ใหญ่โตนะไม่ใช่คอนกรีตใหญ่โตถ้าเกิน 5-6 ชั้นไปแล้วจะเป็นแมนชั่นน่าจะเห็นว่ารถเบนซ์ก็จริงนะแต่เขาไม่มีที่จอดรถนะจอดตากแดดแบบนี้เลยนะครับเราก็พามาในจุดที่ถือว่าเป็นที่พักแสงจริงนะอย่างเจ้าของคนนี้เขาน่าจะชอบสีแดงอันนี้ก็เป็นบ้านสมัยเก่านะครับก็ยังมีการปลูกต้นไม้เล็กๆนะในพื้นที่ของตัวเองครับก็จะไม่ล้ำออกมาเลยเห็นไหมส่วนใครมีวิธีจะลดก็ต้องมาเช่าแบบนี้นะเนี่ยขนาดว่ามีรถแพงๆนะ Audi V8 ถือว่าแพงมากก็ต้องมาเช่าจอดแบบนี้นะเพราะว่าที่ในญี่ปุ่นเนี่ยมันแพงนะทำให้คนไม่สามารถจะมีที่จอดรถแบบอลังการได้นะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์นะใช่อพาร์ตเมนต์ที่อยู่กันหลายคนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนบ้านใหม่นี่จะเห็นว่าแผงไม้ค่อนข้างจะเข้มติดนะอันนี้เป็นอัสฮีนะครับท็อปเทมอันนี้ก็เป็นอพาร์ตเมนต์เหมือนกันอพาร์ตเมนต์เยอะนะซอยนี้ก็ส่วนใหญ่อพาร์ตเมนต์เนี่ยมันจะถูกราคาไม่ได้แพงเท่าแมนชั่นนะแล้วก็เหมาะสำหรับพวกนักศึกษานักเรียนนะครับที่มาเช่าอยู่เพิ่งมาเรียนที่เมืองนี้นะก็จะมีนักศึกษามาแล้วก็ถนนในญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีทั้งถนนแบบปกติถนนเล็กๆอย่างนี้นะ
างทีรถก็อาจจะเข้ามาลำบากนะครับอย่างนี้คือสวนกันไม่ได้เลยนะเราก็จะพบได้ทั่วไปนะครับในชุมชนแบบนี้นะนี่จะเห็นว่าเสาไฟฟ้าก็ระโยงระยางแต่ว่าไม่ได้วุ่นวายมากนะแล้วก็มีบ้านสร้างใหม่นะครับเกิดขึ้นเรื่อยๆนะบางทีก็เป็นการรีโนเวทนะอันนี้น่าจะรีโนเวทนี่น่าจะรีโนเวทเขาจะมีผ้าคลุมอย่างดีเลยนี่นะครับเราเข้ามาดูในโซนบ้านเก่าๆต่ออันนี้ก็เป็นระบบระบายอากาศนะที่กฎหมายญี่ปุ่นบอกว่าแต่ละห้องก็ต้องมีระบายอากาศให้ถ่ายเทนะเพราะว่าเป็นบ้านค่อนข้างปิดนะบางทีปิดหน้าต่างแล้วลืมตัวนะคาร์บอนก็จะเยอะนะครับเขาก็ได้ให้หมุนเวียนอากาศจากข้างนอกออกซิเจนจากข้างนอกตายได้ใช่ไหมใช่ออกซิเจนข้างนอกเข้าไปหมุนเวียนได้นะต่างจากเมืองไทยนะบางทีแบบมันมีเปิดหน้าต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เดินมาในถนนที่เป็นถนนแคบๆในชุมชนอีกแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเห็นแต่มีแต่ความเป็นบ้านเก่าเลยนะกำแพงสูงแล้วก็มีความเก่าแก่นี่นะครับเสาไฟฟ้าในยุคหลังๆก็จะเป็นคอนกรีตกลมหมดแล้วนะแต่เขาจะมีท่อต่อเพื่อให้คนปีนได้นะใส่น็อตเข้าไปแล้วปีนได้แล้วก็กลมอย่างที่พี่โอปอกเพื่อลู่ลมอันนี้ก็จะเป็นถนนที่มันเป็นสโลปนะครับเพื่อที่จะเข้ากับภูมิทัศน์ของที่นี่มันเป็นเนินอยู่แล้วนะก็จะเห็นว่าเวลาเขามีทิ้งขยะเขาก็จะมาทิ้งขยะในวันที่เขาเก็บนะส่วนวันที่ไม่มีการทิ้งขยะก็จะไม่มีขยะแบบนี้นะครับถือว่าเรียบร้อยเป็นการทิ้งขยะในชุมชนนะเราก็ไม่เคยเดินมาโซนนี้เท่าไหร่นะอันนี้เนินเดินลงใช่ครั้งแรกของพวกเราเลยนะเนี่ยพี่โอเห็นกำแพงด้านซ้ายไหมนี่มันมีความโบราณมากเลยมีความเหมือนกับตามชายทะเลใช่ไหมที่กันขึ้นลมกันแบบซอกกัดชายฝั่งเจ้าเขาตัดเขาแน่เลยน่าจะเป็นเนินสมัยก่อนนะตรงนี้นะแล้วก็บ้านตามญี่ปุ่นนะครับตามหน้าต่างเนี่ยเขาจะมีชัตเตอร์นะที่สีดำๆเอาไว้ปิดเวลาที่ลมแรงหรือว่ามีอะไรจะพายุไต้ฝุ่นหรือเวลาไม่อยู่บ้านนานๆนะเพื่อป้องกันไม่ให้ขโมยขโจรขึ้นนะครับเราเดินมาจนถึงไฮสคูลนะเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับก็โรงเรียนมัธยมญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ทำดีเลยนะอันนี้น่าจะเป็น private อ่ะไม่ใช่รัฐบาลน่าจะแพงอยู่นะใช่เขาทำแบบคล้ายๆเป็นแนวแบบแนวตอนตกเลยนะแบบอังกฤษแต่งบ้านแล้วก็เราเดินมาถึงคลองในชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นทางระบายน้ำที่เขาคนสร้างขึ้นมานะเนี่ยเขาจะมีการปูไม่ให้ตลิ่งถล่มนะเวลามีน้ำเยอะนี่มาดูตรงนี้จะเห็นชัดเจนเลย ใครบอกไม่มีขยะนะเนี่ยญี่ปุ่นจะพบขยะได้บ้างเล็กๆน้อยๆนะเมื่อกี้ก็มีป้ายบอกว่าอย่าทิ้งขยะแบบให้ร่วมด้วยช่วยกันเรายังเห็นขวดบ้างนะเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่เยอะมากนะครับแต่มันจะมีฟิลบ้านแบบให้ความเป็นฝรั่งเศสเยอรมันไหมอารมณ์เหมือนจำได้ไหมตอนที่เราไปเที่ยวบาเซลนะใช่ก็เป็นสังคมแบบเงียบๆนะญี่ปุ่นนะครับไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่แต่ก็มีปลามีอะไรอยู่นะถือว่าน้ำสะอาดทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราเดินต่อกันไปแต่มุมนี้สวยมากเลยนะโรงเรียนมัธยมนะระวังรถมุมนี้สวยดีสะท้อนน้ำนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดทิ้งขยะนะครับที่แบบไม่ใช่วันทิ้งนะเขาก็จะไม่เก็บเขามาพรีแพร์อย่างอันนี้ค่ะกระดาษลังเขาต้องพัดแล้วก็เขาต้องพับแล้วก็รัดเชือกแบบนี้นะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นโซน30ที่รถจะขับได้แค่30กิโลเมตรลงไปนะต่ำกว่านั้นเท่านั้นถือว่าเป็นโซนชุมชนนะครับให้ดูสะพานลอยหน่อยนี่นะครับญี่ปุ่นก็มีสะพานลอยนะเห็นว่าเขาก็มีจุดข้ามต่างๆนะให้ได้ใช้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นจุดของจักรยานนะใช้ได้นะครับอันนี้เป็นสะพานลอยแบบเก่าที่แบบเข็นจักรยานขึ้นไปไม่ได้อะไรเงี้ยนะเพื่อเด็กความปลอดภัยของเด็กนะแล้วดูบ้านสามเหลี่ยม อันนี้นะคะตึกที่อยู่ข้างหน้าเนี้ยมันเป็นตึกสามเหลี่ยมนะทุกคนเขามีพื้นที่สามเหลี่ยมค่ะเขาก็มาทำเป็นบ้านก็ยังอุตส่าห์ทำบ้านได้นะพื้นที่แบบเป็นเงินเป็นทองมากอันนี้เราก็เดินมาถึงในโซนที่เป็นถนนใหญ่แล้วนะค่อนข้างเป็นถนนในชุมชนใหญ่แล้วนะครับเราก็จะพบแบบร้านต่างๆมากมายนะส่วนใหญ่จะเป็น
โอโคโนมิยากิลุงจายากิอันนี้เราก็เดินเข้ามาอีกซอยหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นซอย Resident Area นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านแบบหลังๆนะคะก็มีรั้วกั้นระหว่างกันอย่างชัดเจนแต่ว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็ไม่ได้มีแบบประตูกั้นแบบเป็นรั้วใหญ่ของบ้านเนี้ยไม่มีนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นการจอดรถที่เอาดออาจจะมีหลังคาคุมแดดอันนี้เป็นบ้านยุคหลังๆหน่อยแล้วนะแล้วไม่ค่อยมีรั้วแบบสูงๆแล้วก็ถือว่าเป็นบ้านใหญ่เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าสมัยก่อนนะอาจจะไม่มีรถไงพอในยุคปัจจุบันทุกคนมีรถมันก็ไม่ต้องทำรั้วแล้วก็เข้าออกลำบากนะครับถ้ามีรั้วก็เข้าไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนะครับเป็นบ้านสามชั้นนะบ้านสามชั้นหลังใหญ่มีบางคนนี่ก็ไม่มีใครมีรั้วแล้วนะครับสังเกตอันนี้ทิศเหนือแน่เลยเนี่ยดูจากกำแพงบ้านมีลาอันนี้ก็เป็นคลองระบายน้ำนะครับที่ช่วงหน้าร้อนมันจะแห้งหน่อยนะเพราะว่าเราหมดหน้าฝนไปสักพักแล้วนะแล้วก็เขาก็พร่องน้ำเพื่อต้อนรับพวกไต้ฝุ่นพายุต่างๆนะที่จะเข้ามาก็คือเป็นระบบป้องกันน้ำท่วมนั่นเองนะครับคลองที่คนขุดขึ้นมาเองนะแล้วก็ในชุมชนนะคะก็มักจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่อำนวยความสะดวกผู้คนในชุมชนนะก็แต่ละเมืองเขาก็จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นของเขานะคะจะมีคุณป้าคุณลุงเนี่ยมาซื้อหรือว่าแม่บ้านนะซาลารีแมนก็เห็นบ้างแต่ไม่เยอะอันนี้นะคะเรามักจะเห็นตามหน้าพวกห้างสรรพสินค้าหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่เขาจะรับนะคะขยะอย่างอันนี้ก็คือเป็นขวดเพชรบอทเทิลเขาก็จะบอกวิธีการก็คือเราต้องแยกฝาแยกซีลออกจากกันล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยตากให้แห้งนะคะแล้วก็บีบเขาก่อนทิ้งนะคะก็เอามาทิ้งที่นี่ได้อย่างนี้ก็คือเป็นกล่องนมนะคะที่เป็นเปเปอร์แพ็คเนี่ยเรารับประทานนมเสร็จแล้วแกะกล่องล้างให้สะอาดแล้วก็ตัดให้มันเป็นแบนๆเนี้ยนะคะตักแห้งด้วยนะแล้วก็รวมเป็นมัดๆนะคะก็เอามาทิ้งที่นี่ได้อันนี้ก็คือเป็นเทรย์นะคะเทรย์สำหรับใส่อาหารเป็นพวกเทรย์โฟมนะคะเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอะไรทิ้งได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างอันนี้ก็คือเป็นเทรย์ที่ใส่พวกซาชิมิใส่เนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยเราก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแต่ว่าที่ใส่ไข่ถ้วยราเมงคัพหรือว่าเป็นพลาสติกแบบเนี้ยที่ใส่พวกเห็ดมาอะไรเงี้ยก็ทิ้งไม่ได้นะจ๊ะอย่างนี้ก็คือเป็นที่ทิ้งกระป๋องนะคะก็กระป๋องก็เช่นเดียวกันนะคะใช้เสร็จแล้วล้างทำความสะอาดทำให้แห้งแล้วก็บี้เขานะคะอะไรบี้เขาได้ก็บี้นะคะแล้วก็มาทิ้งส่วนนี้ก็คือที่ทิ้งฝาของเพชรบอทเทิลนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งความใส่ใจนะคะที่ช่วยเหลือชุมชนเนาะบางทีแบบคนอยู่อพาร์ตเมนต์อะทำงานทุกวันบางทีเราแบบลืมหรือว่าไปต่างจังหวัดแล้วแบบทิ้งไม่ตรงวันนะบางอย่างก็คือสัปดาห์นึงจะทิ้งได้แค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยก็เอามาทิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตได้นะคะอันนี้เขาก็แบบจะรับแบบนี้นะเราก็ทำให้ถูกตามที่เขากำหนดแล้วก็นำมาทิ้งค่ะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นแอเรียสำหรับที่จอดรถจักรยานนะของซูเปอร์มาร์เก็ตแบบพีแพดีมากเลยมีทั้งที่จอดรถยนต์ที่จอดรถจักรยานนะคะเดี๋ยวจะเห็นว่าบางบ้านเนี่ย มีการบังแดดด้วยกันใช่ใช่เป็นผ้าบังแดดผ้าสีดำแบบนี้จริงๆมันก็ทำให้บ้านดูแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใช่แต่เขาคงร้อนแหละก็เป็นสมัยโบราณก็เป็นแบบซื้อดาเละไม่ไผ่ไม่ไผ่ที่ร้านร้อยเยนก็มีขายนะอ๋อนี่ร้านเซมเบ้นะน่าจะเป็นร้านโลโก้เลยนะโอคากิเซมเบ้นะคะก็ตอนเมื่อสมัย 8-9 ปีก่อนเคยมาเที่ยวกับคนท้องถิ่นนะเป็นคุณยายคนคาวาโกเอะเขาพาไปซื้อนัตโต้เป็นโรงงานที่อยู่ในคาวาโกเอะแต่สาวแซ่บจำทางไม่ได้แล้วเขาบอกว่าเป็นโรงงานทำแบบสืบทอดกันมา100ปีส่งขายในจังหวัดไซตามะเนี่ยโรงงานใหญ่เลยนะก็อาจจะเป็นโรงงานนี้หรือเปล่าใช่และอันนี้เซมเบ้อันนั้นนัตโต้อ๋อคนละอันเมนูคนละอย่างเซมเบ้นี่ก็ทำจากข้าวถ้าจะดูตรงนั้นเป็นเหมือนกับเป็นบอร์ดประจำเมืองคาวาโกเอะนะเพราะมีกิจกรรมอะไรบ้างมีพลุมีแบบเป็นเกี่ยวกับชมรมว่าแบบช่วยเหลือสังคมอะไรบ้างนะส่วนนี้จะเป็นบ้านสมัยใหม่หน่อยนะก็จะมีรูฟท็อปอยู่ข้างบนนะครับด้านบนสุดเนี่ยเขาไม่นับเป็นชั้นนะเขาเรียกเพนท์เฮาส์ก็คือเหมือนกับเป็นด้านบนเป็นแหลมๆนะ
แต่ว่าเป็นทางขึ้นเพื่อจะไปโอคุโจหรือว่าลูฟท็อปนะนี่นะครับในกฎหมายญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆจังหวัดเขาให้มีรางข้างบนนะเพราะว่าเป็นกฎหมายนะเพื่อความปลอดภัยเช่นถ้าต้องโรยตัวลงมาก็มีอะไรผูกได้นะอ๋อไอ้ตรงกำแพงไม่ให้เป็นแบบกำแพงเรียบๆไม่ได้นะต้องมีช่องหรือว่าเป็นบ้านใหญ่ทีเดียวของเรามีไหมมีเดี๋ยวรอติดตามบ้านเรากันนะครับว่าจะตรงปกไหมอันนี้นะคะก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายผักท้องถิ่นนะที่หาดูได้ยากแบบยากมากๆนะคือถ้าไม่มามองใกล้ๆเราก็ไม่รู้นะคะว่านี่คือเป็นร้านขายผักและผลไม้แบบโบราณนะซึ่งหลายๆร้านเนี่ยก็ปิดไปตามอายุของเจ้าของนะคะแต่ว่าปัจจุบันก็ยังคงอยู่ค่ะส่วนฝั่งตรงข้ามที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นบ็อกซ์นะที่เขาให้คนมาเช่าสำหรับเก็บของนะบางทีเรามีอุปกรณ์อย่างเช่นสกีแคมป์จักรยานเอาท์ดอร์อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคอนเทนเนอร์นะแล้วก็เวลาฤดูต่างๆถ้าจะใช้ก็เอามาออกมาใช้เพราะว่าบ้านแคบใช่ไม่มีที่เก็บก็เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมนะคะใครมีบริเวณเยอะๆแบบบริเวณกว้างๆก็มาทำได้อันนี้นะคะเราก็มาเจอทีวีนะคะที่ถูกทอดทิ้งน่าจะทิ้งมานานแล้วหลายเป็นหลายปีแล้วนะก็ไม่มีใครมาเก็บนะเพราะว่าถือว่าทิ้งโดยไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่มีอะไรใช่คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เวลาจะทิ้งนะคะจะต้องเสียเงินทิ้งนะอันนี้ก็เป็นทางระบายน้ำนะครับเพื่อแบ่งน้ำปัดลงคลองนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามเรานะคะนี่ก็คือแปลงเกษตรนะที่เขาให้แบ่งเช่าบางทีบ้านแคบเนาะเราอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่อะไรเงี้ยเราอยากปลูกผักทำยังไงนะคะก็ไปติดต่อที่อำเภอเขาก็จะมีแบบพื้นที่ให้เช่านะคะเป็นรายปีรายเดือนอะไรก็ว่าไปแล้วก็สามารถมาปลูกผักของเราส่วนใหญ่จะเป็นคุณลุงคุณป้าที่ยังอยากทำการเกษตรเองนะอันนี้ก็เป็นป้ายสำหรับผู้สมัครนะคะเลือกตั้งซึ่งก็เป็นวันนี้ที่เขาเลือกตั้งกันพอดีนะคะเขาจะบอกว่าเขาไม่ต้องกระจายป้ายเลยนะเขาไม่ให้ติดแยกเลยทุกคนต้องมาติดเพื่อแนะนำตัวที่เดียวเลยก็จะทำให้ตามแบบก็มีบ้างแบบแยกแต่น้อยมากเลยนะที่แบบแยกค่อนข้างเป็นระเบียบนะคะตีช่องให้มีไซส์กำหนดทุกคนเท่ากันใช่ไม่ต้องทำใหญ่เบิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะชาร์จรถไฟฟ้าแบบนี้เลยนะก็ติดที่ชาร์จ EV แต่คันนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะก็ยังมีเครื่องยนต์อยู่แต่ใช้ผสมกันระหว่างไฟฟ้ารถยนต์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เขาเตรียมจะสร้างบ้านนะแล้วก็จะมีโมเดลบ้านขายอันนี้คือสร้างพร้อมขายใช่เรียกตัดเตอุริใช่ก็รอดูนะครับเดี๋ยวคงไม่นานคงขึ้นเร็วนะอันนี้เป็นแม่น้ำชินกาชิริเวอร์ที่ไปต่อกับศาลเจ้าทิกาวะชัยนะครับที่เวลาเราล่องเรือชมซากุระนะด้านล่างเนี่ยเขาก็ทำเป็นแพลตฟอร์มให้คนลงมาเดินแล้วคนอารมณ์คล้ายๆแบบชองเกชอนที่เกาหลีนะอันนี้จะเป็นน้ำจริงๆนะที่เขาก็อาจจะสร้างเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อให้คนมาพักผ่อนเดินจูงสุนัขได้นะครับค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปบ้านเมืองคนญี่ปุ่นนะคะที่วันนี้พวกเราพาเพื่อนๆมาตะลุยชมบ้านเมืองคนญี่ปุ่นในบรรยากาศร้อนๆนะคะที่คาวาโกเอะนะคะถ้าเรามีเวลาอีกเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปแล้วก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกหวังว่าเพื่อนๆคงไม่เบื่อกันนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ